เจ๊มานวดเหรอเปล่าเจ๊มาหายพี่ยมมันไอ้ยมไปบางบานมั้งพี่น้องครับไปเราไปหายมบางบากันมาอยู่นี่แหละรถมันจอดอยู่หน้าร้านจำไว้เลยนะพี่อู๊ดคราวหน้าถ้ามึงจะหนีเมียมานวดเนี่ยมึงอย่าจอดรถหน้าร้านมึงจอดหลังร้านจะปลอดภัยที่สุดกูไม่มีรถพี่น้องครับมึงจนมึงรอดพี่น้องครับแล้วจะมีรู้ได้ไงว่าไอ้ยมมันอยู่ที่เนี่ยพี่น้องครับจะแอบดูมือถือมันมันโอนเงินให้ร้านนี้หลายวันละอ้าวประวัติการโอนเงินเนี่ยมันเช็คผ่านแอปธนาคารได้ด้วยเหรอพี่น้องครับได้เลยสวยแล้วกูทำไมมึงโอนไปไหนเนี่ยก็มึงวานกูไปเที่ยวอาบอบนวดแต่กูไม่มีเงินสดกูเลยโอนผ่านแอปพี่น้องครับนี่ถ้าอีช้างมาเช็คในมือถือกูนะกูตายแน่เลยพี่น้องครับไม่ชวนนี่เจ๊เดี๋ยวแล้วเจ๊ไปรู้รหัสเข้าแอปธนาคารของพี่ยมมาได้ไงเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่มันตั้งสแกนนิ้วไว้เจ๊ก็เลยเอานิ้วมันแตะตอนมันนอนหลับไอ้สักกะลินไอ้ควายมันหลับเป็นตายหรือไงเนี่ยจะให้มันกินยานอนหลับไป2เม็ดรอบครอบมากคันนั้นขอคารวะแกเชื่อไหมมันมานวดที่นี่ทุกวันเป็นอาทิตย์แล้วมันต้องติดหมอนวดที่นี่แน่ๆเจมินไอ้ยมมันอาจจะปวดหลังแล้วหมอนวดก็เลยนัดให้มันมานวดทุกวันหรือเปล่าครับพี่น้องครับพี่อู๊ดแกนี่เป็นเพื่อนที่ดีมากเลยนะครับแต่เป็นเพื่อนแฟนที่ชั่วมากหลักฐานมาตัวขนาดนี้ยังช่วยมันอีกเหรอโทษครับพี่น้องครับแล้วกูไม่ออกตัวช่วยมันไม่งั้นกูโดนไปด้วยเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะวันนี้แค่อย่าขวางเจ๊ไม่งั้นแม่ด่าไม่เลี้ยงมานวดอยู่ห้องไหนสวยไอ้สักมาทำไงวะงานนี้กูบอกแค่คำเดียวเหยียบเปียกแต่ตาดีสมหน้ามึงไม่ยอมใช้หนี้กูดีนักไปดูใครจะหนักดีกว่าใครส่งเสียงให้ไอ้ยมมันรู้ตัวบอกไว้ก่อนเลยนะกูตบปากแตกน้องจ๊ะจ๋าจ๋าน้องจ๊ะจ๋าจ๋าเวลาที่น้องจ๊ะจ๋าพูดคำว่าจ๋าฟังแล้วสบายหูจังเลยรักสักทีได้ไหมช่วยรักผมหน่อยได้ไหมอยากขอโอกาสได้ไหมจะกอดคุณไว้ให้นานนานกระซิบนาทีได้เจอแค่เพลอไปมองสบตาคู่นา